โดยนายรักษเกชาแฉฉายเลขาธิการสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติรับคำร้องที่นายสีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยขอให้พิจนารณาและก็ส่งเรื่องพร้องความเห็นไปยังสารรัฐธรรมนูญหรือว่าสารปกครองวินิจฉัยว่าการที่พลเอกประยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน ตามรัฐธรรมนูนมาตรา161นั้นเป็นการกระทําขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ไว้พิจารณาวินิชัยแล้วนะครับและได้สั่งให้ฝ่ายกฎหมายของสำนักง,งานเร่งตรวจสอบทั้งประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ตรวจการพิจารณาโดยเบื้องต้นที่ประชุมยังไม่มีแนวทางว่าหากเครื่องดังกล่าวนะครับจะต้องส่งสารพิจารณาจะต้องส่งสารรัฐธรรมนูญหรือว่าสารปกครองครับเพราะต้องรอการรวบรวมประเด็นข้อเท็จจริง ประเด็นข้อกฎหมายจากทางฝ่ายกฎหมายก่อนรวมทั้งอาจต้องพิจารณาว่าต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงด้วยหรือไม่แต่ทั้งนี้นะครับยืนยันว่าผู้ตรวจการจะเร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นเรื่องสําคัญและก็สังคมเนี่ยให้ความสนใจนะครับมาดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะครับท่านบลรีบประยุทธจัน์โอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ย เตรียมตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎรถึงประเด็นการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบว่าเรื่องนี้กำลังพยายามแก้ปัญหาอยู่และยืนยันว่าทำครบถ้วนแล้วครับ